รุปวันตีบอลไม่กล้าลูคาริโอใครไม่มีทีมตีมาตีกับผมสวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนโกเทรนเนอร์นะครับวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่27นะฮะกรกฎาคมนะครับจะเริ่มตอน11โมงนะฮะจะมีเมก้ารูคาริโอนะฮะเกิดขึ้นบนยิมนะครับเป็นครั้งแรกนะฮะเราจะเรียกวันนี้ว่าเมก้ารูคาริโอเลดเดย์นะฮะเกิดจากกิจกรรมนะฮะอันต้าอันล็อกจากโปเกมอนโกเฟสนะฮะซึ่งเป็นธรรมเนียมทุกปีที่มีการปลดล็อกแล้วก็จะปล่อยโปเกมอนที่ยังไม่เคยปล่อยออกมาที่เป็นตัวเจ๋งๆนะฮะและครั้งนี้ปีนี้เป็นเมก้ารูคาริโอครับผมนะฮะก็จะเกิดขึ้นตามยิมนะฮะ1ชั่วโมงก็อาจจะไม่ได้ถี่เหมือนตอนโกเฟสนะครับก็ต้องไปหาดูเอานะฮะแล้ววันนี้นะฮะหมุนยิมจะได้บัตรตีบอสฟรี5ใบนะครับเป็นบัตรตีบอสแบบตีใต้ยิมนะฟรี5ใบวิธีการใช้ก็คือคุณต้องตีก่อนใช้ก่อนนะฮะตีให้เสร็จใช้บัตรให้เสร็จแล้วก็หมุนถึงจะออกมันไม่สามารถสะสมได้นะครับคือคุณต้องตี5ครั้งแล้วก็หมุนหมุนหมุนนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เพิ่มเรทชัยนี่ด้วยนะครับเพิ่มเรทชัยนี่ด้วยซึ่งผมก็ยังไม่มีนะฮะเพิ่มเรทชัยนี่ให้กับลูคาริโอนะครับปกติก็จะได้จากลิโอลุและ XP นะฮะจากการตีบอสเนี่ยนะฮะเขาจะให้คูณ 1.5 สำหรับวันนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสได้Rare Candy XL นะ Rare Candy XL ก็เอาไปแทน Candy XL ของตัวไหนก็ได้นะครับCandy XL ก็เอาไว้ใช้อัพโปเกมอนจากเลเวล40ไปถึง50นะครับวิธีการใช้ก็คือเดี๋ยวพอคุณอัพไปเดี๋ยวมันใช้เองนะครับแล้วบัตรรีโมทเรทพาร์ทนะครับวันนี้รีโมทเรทพาร์ทจำกัด20ปกติ5นะครับก็จะได้วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้นะครับก็จะรีโมทเรทพาร์ทได้20ครั้งนะครับใครอยากตีวันนี้บ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมงมาเจอกันนะครับหรือก่อนหน้านั้นนะหรืออาจจะเป็นก่อนหน้านั้นเป็น2โมงอันนี้ผมไม่รู้นะฮะถ้าผมตีเสร็จไวผมก็จะมาไลฟ์ใครอยากตีก็เชิญก็จะตีกันคนหนึ่งก็ตี 2-3 ตัวก็จะได้ energy แล้วครับนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเมก้าลูคาริโอที่คุณตีนะฮะพอตีเมก้าเสร็จมันจะกลายร่างเป็นธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าร่างเมก้าไม่ใช่ร่างถาวรเป็นร่างชั่วคราวถ้าเราต้องการแปลงร่างเราก็ต้องตีเพื่อหา energy นะฮะแล้วก็แปลงร่างเขานะฮะจะอยู่ได้8ชั่วโมงนะฮะวันนี้ลูคาริโอที่ตีจากการตีบอสวันนี้นะฮะจะได้ท่าฟอสปามนี่นะฮะเป็นท่าแรกเนาะนะฮะเป็นท่าพิเศษแล้วกันนะครับเป็นท่าพิเศษก็อย่าเปลี่ยนออกนะคิดว่าน่าจะดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหมวกนะฮะหน้ากากมีหมวกลูคาริโอขาย5เหรียญใครจะซื้อก็เชิญ แล้วก็มีอะไรอ่ะโบนัสนะโบนัสเขาเรียกอะไรอ่ะซื้อตั๋ววันนี้ซื้อตั๋วเพิ่มได้นะใครอยากตีเยอะเป็นบัตรตีใต้ยิมนะวันนี้ขาย99เหรียญเอ้ย99บาทคุณจะได้บัตรตีบอสนะครับบวกอีก13ใบเพราะฉะนั้นก็จะตีกัน20กว่ายิมนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แรร์คันดี้ XL นะครับเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็ได้ XP คูณ3โอ้โหสตาร์ดัสคูณ2โอ้โหคุ้มครับออกไปตีเสร็จปุ๊บนะซื้อบัตร99บาทตีนะฮะเสร็จเปิดอะไรอ่ะใครเปิดสตาร์ดัสนะฮะโอ้โหวันนี้คุณจะได้เยอะมากเลยนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะก็ออกไปตีได้นะครับออกไปตีได้หรือรอเพื่อนรีโมทได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีเพื่อนตีนัดกันไว้ก่อนว่าบ่าย3นะฮะแต่ว่าอาจจะมาก่อนนะฮะอาจจะบ่าย2อะไรเงี้ยมานะครับเพื่อจะมาชวนเพื่อนๆตีนะครับเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งนะฮะแล้วก็เตรียมเจอกันได้นะครับอย่างน้อยก็ให้ได้ energy ไปพัฒนาร่างกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผม
ท่าของลูคาริโอก็ฟอสปาล์มแล้วก็ท่าท่าร่างก็จะเป็นอะไรนะมีชาโดว์บอลอันนึงละนะฮะลูคาริโอลูคาริโอมีท่าเดิมเขาจะเป็นท่าเคาน์เตอร์เพราะว่าพันชาโดว์บอลนะฮะก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฟอสปาล์มนะครับฟอสปาล์มเพราะว่าพันแล้วก็ชาโดว์บอลนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าถ้าพาวเวอร์พันเนี่ยเจ๋งมากเอาไว้ตีกับซากากิได้ด้วยนะตัวนี้นะเอออ่ะโอเคนะฮะมาบอกกันประมาณนี้นะฮะบายๆเดี๋ยวเจอกันตอนไลฟ์นะครับเตรียมตัวเตรียมบัตรมาให้พร้อมนับด้วยว่าคุณตีรีโมทไปแล้วกี่ใบนะครับจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นนะฮะเพราะว่าถ้าคุณตีครบแล้วมันจะเข้าไปตีไม่ได้มันจะทำให้คนไม่ครบนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ